ล่าสุดค้นพบแล้วค่ะมีคนบอกวิธีการทำมาแล้วค่ะเอากระเทียมมาจ้าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็บิดไปทางเดียวกันค่ะเขาบอกมีคนเขาบอกว่าให้บิดไปทางเดียวกันค่ะบิดไปเรื่อยๆบิดไปจนกว่ามันจะละเอียดค่ะห้ามบิดสวนทางกันค่ะแล้วก็ลงน้ำหนักด้วยค่ะมันจะทำให้เครื่องนี้ใช้งานได้จริง <c oughs> อันนี้ก็ทํามาได้สักพักแล้วนะอ่ะไปจ้ะอันนี้คือลงแน่นหรือยังคะมา <c oughs> อ่ะแรงทั้งหมดที่มีไปจ้ะงั้นลองดูหน่อยสิคะอืมเหมือนเดิมมันก็ดูละเอียดนะหรือว่าเราต้องทาให้มันเยอะกว่านี้หรออืมก็ก,ก็ก็ได้แหละ <c oughs> เพราะว่าคนอื่นเขาก็ทําได้เราจะทําไม่ได้ได้ยังไงเราอาจจะแรง แรงไม่เยอะหรือเปล่าต้องใช้แรงใครอะอรอนแมนเนาะซรวรแมนเนาแต่มันมีคนทําได้ไงก็ใครที่อยากรู้นะคะว่าเครื่องบดกระเทียมนะคะทำยังไงนะคะก็มีคนมาแท็กคลิปมาให้ดูเยอะๆเลยนะคะว่าสามารถทําได้จริงๆะค่ะก็ประมาณนี้แล้วอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงแล้วก็อาจจะใช้แรงเพิ่มขึ้นอีนิดนึงนะคะมันก็คงจะทําได้อ่ะเป็นว่าเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องบดกระเทียมที่ทาได้ละกันนะคะก็ใครที่เขาเรียกว่า อยากจะใช้เครื่องทุนแร์อันนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไทยวัสดุแล้วกันนะคะส่วนใครที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่ายากไปมันยากไปสำหรับเราอะไรเงี้ยนะคะก็ก็แล้วแต่การตัดสินใจแล้วแต่การจะพิจารณาแต่เอาเป็นว่ามันใช้ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเคลมว่าของเขาใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะอันนี้ก็บายยค่ะ